23กับ33ครับหมายห่างกันเปิดเกมก่อนเลยครับทางด้านของนักสู้จากบราซิลโอลิเวียร่าน่าจะร้อนวิชาเลยครับอาร์ดิโนโอลิเวียร่าครับเดินเข้าใส่ฟ้านำชัยไม่ตกใจครับฟ้านำชัยบอกต้องกล้าจ้วงด้วยครับฟ้านำชัยไม่กล้าจ้วงไม่คูนี่ไม่ได้นะครับชาวต่างชาตินี่แม่ขึ้นมาก็ใส่เลยครับมัวแต่ตั้งท่าตั้งลำนี่ไม่ได้ครับโดนก่อนนี่ไปก่อนครับหมัดมวยไปตัดขาครับล้มลงไปลุกขึ้นมาว่าใหม่โอ้โหไล่จ้วงเลยครับแรงดีมีของเลยครับอาร์ดิโนโอลิเวียร่าแยบซ้ายเข้าไปแต่ซ้ายยังไม่โดนครับฟ้านำชัยเข่าคนละทีโอ้วัย33ปีนี่ร่างกายยังถือว่าแข็งแกร่งจริงๆครับขณะที่ฟ้านำชัยยัง23เท่านั้นครับไม่รีบครับดูครับค่อยๆละเลียดค่อยๆวาดค่อยๆวางครับมาดูวงในครับโอ้โหก็ถือว่าดันสู้ได้ไม่ยอมเลยนะครับอาร์ดิโนโอลิเวียร่าครับเดินหน้าบุกตะลุยครับยกกาดสูงๆโอ้โหแตกแล้วครับคุณเชื้อชัยครับแม่โดนอะไรตรงไหนยังไงครับอ้าวนี่ครับฟันไปเต็มๆร่วงเลยครับงงเด้งงเด้แต่ว่าดูครับความเป็นนักสู้ครับโอ้โหแพทย์สนามทำงานแต่หัววันเลยครับคุณหมอคณิตวงศ์สุรีโอ้โหแล้วแตกหน้าผากพอดีครับไม่เยอะครับไม่เยอะครับหัวใจยัง1,000,000%ครับโอลิเวียร่าดูครับต่อยมวยซ้ายด้วยนะครับจ้วงไปก้มไปนี่ต้องระวังครับอ้าวโดนซ้ายอีกแล้วครับโอ้ยแม่เตะซ้ายต่อยซ้ายของฟ้านำชัยโอ้โหก็ถือว่าเป็นใบเบิกทางอย่างดีเลยนะครับได้แตกตั้งแต่ยกแรกได้1แผลกับ1นับไปซ้ายไปโอ้โหขยับเข้าหาเร็วเลยครับโอลิเวียร่าจะเอาคืนเลยครับแม่ฟันศอกไปก็ยังเฉียวไปเฉียวมาทีมงานพี่เลี้ยงพยายามให้โอลิเวียร่านั้นเสี่ยงนะครับแต่ว่านี่ครับการฝ่าดงแข้งซ้ายตีนซ้ายของฟ้านำชัยนั้นไม่ใช่เรื่องง่ายนะครับรูปร่างเล็กก็จริงครับแต่ว่าเตะแม่นเหลือเกินครับอ้าวโดนอีกแล้วครับศอกโอ้โหแต่แรงกันดีจริงๆครับดันฟ้านำชัยนี่ตัวปลิวเลยจะหักศอกครับยังไม่มีจังหวะวงในมาขวาตีได้ไหมรัดแน่นครับอาจารย์ธนพัฒน์แยกออกมาโอ้โหรอแบบเน้นๆเลยครับอาวุธของฟ้านำชัยครับไม่ต้องรีบต้องร้อนอาร์ดิโนนี่เดินเข้ามาให้ต่อยเดินเข้ามาให้ฟันอยู่เลยครับเดินเบียดเข้าไปครับโอลิเวียร่าแม่ดูการขวางการล็อกการป้ายหน้าครับของฟ้านำชัยเป็นมวยที่แม่ทรงมวยสวยครับฟ้านำชัยไม่รีบครับดูครับมีสลับดอกซ้ายก็ได้ขวาก็ดีครับแค่รัดแบบนี้ครับอาร์ดิโนโอลิเวียร่าก็ทำอะไรไม่ได้นี่แค่ครึ่งทางครับหูเจอตั้งสองแล้วโอ้โหการคอครับแม่ยังเฉยๆครับโอลิเวียร่าครับขยับเข้ามาโอ้ยิ่งโดนยิ่งเดินเร็วครับแต่ปรบมือให้กับหัวใจนักสู้ของนักมวยจากบราซิลรายนี้เลยครับ ไม่ได้ย่อท้อไม่ได้มีความท้อแท้เลยเลือดก็ยังไหลมานะครับบาดแผลครับหน้าผากลองตามครับจะจบแบบไหนครับมวยคู่นี้โอ้โหแถบด้านซ้ายเป็นยังไงบ้างอยู่ดีกินดีหรือเปล่าครับไม่ทราบว่าตับไตไส้พุงนี้ขัดยื่นบ้างหรือเปล่านะครับโอลิเวร่าพยายามจะเสี่ยงนะพยายามจะเสี่ยงแต่ว่าแม่จังหวะนี้ครับน่าจะมาออกฝีมือเลยนะครับยกนี้ฟ้านำชัยไม่ต้องไปเดินไล่อาร์เดโนโอลิเวร่าเลยครับให้เขาเข้ามาหาเองขยับออกซ้ายยังไม่ออกถีบไว้แต่ไต่ขวายังไม่ถึงครับอาร์เดโนแต่ถอยก้าวหนึ่งก็พ้นเลยครับคอยเตะปรามเตะคู่ไว้นะครับแข้งซ้ายนี่ครับซ้ายกับขวาออกก่อนก็ไปก่อนครับถึงก่อนพยายามจะต่อยหมัดครับโอลิเวร่าก็ไม่ละความพยายามครับนักมวยจากบราซิลเรื่องหัวจิตหัวใจถือว่าสอบผ่านเลยครับเพียงแต่ว่าวันนี้มาเจอกับเพชรทางด้านของฟ้านำชัยครับพี่เลี้ยงทีมงานบอกที่สเต็ปครับทับศัพท์ไปเลยนะครับพันฮุกสั่งต่อยแล้วครับอย่างว่าครับอายุอานามครับ33แล้วนะครับเนื้อตัวขนาดนี้ได้ขนาดนี้ต้องยอมรับครับเจอกับฟ้านำชัยนี่แม่รอบจัดอยู่แล้วครับแล้วอยู่ในรั้วของทหารด้วยครับไม่ไปไหนนะครับร่างกายดีเหลือเกินครับดูครับไม่มีบวมไม่มีฉุกครับแต่ก็หลอกไต่ไปเรื่อยเลยครับฟ้านำชัยครับได้แต่ว่าเข้าใกล้ก็รวบไว้ยืนครับรอจังหวะครับมีลูกทีบอาร์เดโน่นี่ก็ถือว่าชีวิตยังไม่สิ้นหวังครับยังเดินบุกเดินลุยเข้าหาตลอดพยายามจะต่อยแต่ว่านี่นะครับไม่เล่นด้วยนะครับฟ้านำชัยครับถีบแล้วก็วนออกไปล็อกเอาไว้พยายามจะตั้งศอกงัดเหมือนกันครับอาชีพเดียวกันครับดูครับนี่ครับเป็นศาสตร์เป็นศิลป์อย่างที่เรียนไว้ครับผู้ต่อสู้นั้นบอบช้ำเห็นชัดเจนนะครับฟ้านำชัยพราน26ครับวันนี้เอาชนะคะแนนอาร์เดโนโอลิเวร่าจากบราซิลไปได้